สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำเมนูแกงหมูมันเทศแครอทเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากอร่อยไม่แพ้แกงฟักทองเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นมันเทศแครอทนะคะ400กร,รมัมนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะนอกจากมันเทศแครอทแล้วยังสามารถใช้เป็นมันม่วงหรือว่ามันขาวก็ได้ค่ะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมา หั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะหรือว่าจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลายคนอาจนึกไม่ถึงนะคะว่ามันเทศนํามาทําเมนูเป็นของคาวเราจะอร่อยไหมปุ้ยขอแนะนําเลยค่ะว่าอร่อยมากค่ะน้ําแกงนะคะจะเข้มข้นมากๆเลยค่ะหัน่นมันเทศเสร็จแล้วนะคะเราก็นําพริกอ่อนมาหั่นค่ะก่อนนำมาหั่นก็ล้างน้ําให้สะอาดด้วยนะคะปุ้ยใช้พริกอ่อนประมาณ3าเม็ดค่ะถ้าใครชอบ เผ็ดมากก็สามารถเพิ่มปริมาณพริกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนค่ะนำกระทะมาตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปประมาณ3ช้อนค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะจากนั้นเติมพริกแกงลงไปประมาณ2ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้พริกแกงของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหอมฟุ้งไป3บ้าน8ดบ้านเลยค่ะ <laughs> พอเราผัดพริกแกงจนหอม ดีแล้วนะคะปุ้ยจะเติมหัวกะทิลงไปประมาณ100กรัมค่ะจากนั้นก็ผัดให้หัวกะทิกับพริกแกงของเราเนี่ยเข้ากันนะคะผัดจนเข้ากันดีแล้วเติมเนื้อหมูลงไป300กรัมค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันในนะคะใครจะใช้เป็น3ชั้นก็ได้ค่ะ3ชั้นก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะผัดจนหมูสุกค่ะพอเนื้อหมูของเราสุกดีแล้วนะคะเราจะใส่มันเทศที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็ผัดให้มันเทศกับเนื้อหมูแล้วก็พริกแกงของเราเนี่ยเข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะจากนั้นปุ้ยก็จะเติมกะทิสดลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะถ้าใครมีหางกะทิก็ใส่หางกะทิเลยนะคะจะได้เข้มข้นค่ะจากนั้นก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ แล้วก็ปุ้ยจะเติมพริกอ่อนลงไปเลยค่ะพอเติมพริกอ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําแกงเดือดนะคะพอน้ําแกงเดือดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้มันเทศของเราเนี่ยสุกนะคะพอทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนน้ําปลาอย่างดี2ช้อนค่ะแล้วปุ้ยก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลประมาณ1ช้อนชา ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะพอดีว่าปุ้ยไม่ทานชูรสค่ะปุ้ยจะตัดน้ำตาลเพื่อให้รสกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงค่ะพอน้ำแกงเริ่มงวดแบบนี้นะคะปุ้ยจะเติมใบโหระพาลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะรอให้ใบโหระพาเนี่ยเขาสลดลงนะคะพอใบโหระพาสลดลงแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดแกส๊สแล้วก็ ตักเข้าสวยร้อนๆรอ,อไว้เลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองทานเมนูนี้ปุ้ยแนะนำเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ